สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปแบบพิงค์อาคานะคะหัวข้อคลิปวันนี้คือฟ้าหลังฝนจะเป็นอย่างไรแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่ลินอยากทำคลิปหัวข้อลักษณะนี้ขึ้นมาก็มาจากการที่เราอ่านดวงรายเดือนในช่วงนี้นั่นแหละคือจริงๆคลิปพิงค์อาคารมันเป็นคลิป timeless หมายความว่าสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูอาจจะมาดูหลังจากที่พี่ลินปล่อยคลิปออกไปนานแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าชีวิตคนเนี่ยเป็นอย่างที่พี่ลินพูดเสมอคือชีวิตของคนเรามันจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหมือนฤดูกาลซึ่งมี4ฤดูมีฤดูใบไม้ผลิมีฤดูหนาวนะคะและชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยจังหวะเวลาในชีวิตของเรามันจะไม่เท่ากันอ่ะบางคนอยู่ฤดูหนาวในขณะที่ในเวลาเดียวกันเลยบางคนอาจจะอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิในช่วงเวลาที่พี่ลินอัดคลิปคือต้นปี2023นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานคอลเลกทีฟหรือว่าคอมบิเนชันทางพลังงานของดวงดาวในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากสำหรับหลายๆคนยากยังไงมันอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าติดขัดอุปสรรคในสิ่งต่างๆที่อยากจะทำหรือสำหรับบางคนมันอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบว่าฉับพลันหรือว่าอะไรที่รุนแรงอย่างที่คาดไม่ถึงนะคะพูดแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้จะต้องเป็นขนาดนั้นทุกๆคนเพียงแต่ว่าลักษณะทางพลังงานเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มันเป็นพลังงานที่มีอิทธิพลมากไม่ใช่เฉพาะในระดับปัจเจกนะคะแต่ว่ามีอิทธิพลถึงในเลเวลระดับโลกเหตุการณ์รุนแรงต่างๆในโลกอย่างที่เราเห็นข่าวกันไปตั้งแต่ต้นปีมันก็มีหลายเรื่องนะคะพี่ลินก็จะขออนุญาตเราไม่อยากพูดถึงเรื่องเหล่านี้ซ้ำทุกคนอ่านข่าวน่าจะเห็นอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกำลังตกอยู่ในฤดูหนาวหรือว่ากำลังตกอยู่ในช่วงที่ฝนตกจังเลยชีวิตเปียกปอนหนาวเย็นอะไรแบบนี้นะคะพี่ลินก็เลยอยากที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้กำลังใจกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังยากลำบากเราจะต้องเชื่อมั่นเอาไว้นะคะว่าชีวิตเราจะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนฤดูกาลถ้าตอนนี้เราอยู่ในฤดูฝนเดี๋ยวฝนมันจะหยุดตกนะคะฟ้ามันจะแจ่มใสสายรุ้งจะปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าให้เราได้เห็นถ้าช่วงนี้เราอยู่ในฤดูหนาวเดี๋ยวฤดูใบไม้ผลิมันจะมาถึงขอให้ทุกคนมีกำลังใจเอาไว้และเชื่อมั่นเอาไว้ว่าชีวิตจะต้องดีได้ในสักวันหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้เกริ่นยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นห่วงทำคลิปนี้ขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละจริงๆคือถ้าไม่จำเป็นต้องมีปัญหาอะไรในชีวิตมากมายขนาดนั้นนะคะถ้าแค่รู้สึกว่าแบบอยากได้กำลังใจก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกกันเลยตัวเลือกของพี่ดินวันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะเป็นโปสการ์ดน้องแมวของอาร์ติสคนที่พี่ดินชอบมากๆเราจะอุดหนุนผลงานของเขาบ่อยเราไปดูกันทีละใบเลยนะคะซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเป็นเปียโนนะน่ารักเราเลือกผ้ามาอันนี้ก็เป็นเปียโนแต่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งที่ต่างกันนิดนึงตรงกลางนี้เป็นตัวเลือกที่2นะคะส่วนความมืดสุดเป็นตัวเลือกที่3วันนี้จะเป็นธีมประมาณดนตรีอ่ะจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหัวข้อคลิปหรอกเลือกการ์ดมาด้วยความที่อยากจะให้มันเข้ากันนะคะเลือกภาพที่ดึงดูดใจที่สุดได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกลุ่มที่1เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเปิดไพ่ดูคำทำนายกันเลยนะคะคลิปนี้พี่ดินก็จะเริ่มต้นจากการขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนอันนี้ก็จะใช้เป็นจุดเช็คทางพลังงานได้ฟังแล้วถ้ามันไม่ตรงกับเรื่องราวของเราเลยนะคะก็แนะนำให้ลองออกไปเลือกฟังตัวเรื่องอื่นดูนะพี่ดินก็จะใช้ไพ่4ใบเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านนะคะดูไพ่ก็ขึ้นมาได้แบบว่าตายละฝนตกจริงๆสงสัยฝนจะตกหนักมากกลุ่มนี้เราไม่ได้หัวเราะเยอะนะคะเราเอ็นดูความขึ้นของพี่ไพ่คือแบบว่ากระหน่ำมามากจริงๆใบแรกเป็น8ดาบเป็นไปได้ที่เราอาจจะอยู่ในสภาวะมืด8ด้านหรือว่าสภาวะที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราติดกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนงานแล้วมันหางานใหม่ไม่ได้หรือว่าอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ว่าเรายังหาเส้นทางที่เราจะไปต่อไม่ได้อะพลังงานของไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานของความคิดค่อนข้างลบนิดนึงมันจะเป็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกเหมือนเราติดกับ
เราจะมีวันออกไปจากตรงนี้ได้ไหมนะแต่ถ้าจะอ่านแบบดราม่านิดนึงนะมันจะเป็นอารมณ์ฟูมไฟประมาณว่าโอ๊ยตายแล้วชีวิตฉันทำไมหันไปทางไหนมันก็มีแต่อุปสรรคฉันจะมีวันหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายขนาดนี้ไหมนะโอ้พี่เล่นเป็นกำลังใจให้นะคะใจเย็นใจเย็นเราอ่านไพ่ใส่ฟิลนิดนึงมันจะได้ไม่เครียดนะคะไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างเครียดจริงๆใบต่อมาเป็นราชาดาบเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกถึงการรอคอยอะไรบางอย่างเราอาจจะมีแผนการบางอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้นั้นมันไปติดปัญหาไปติดอุปสรรคใดๆทำให้เรายังคงต้องรอคอยอยู่อย่างเช่นเราอยากออกจากงานเหลือเกินอยากออกจากงานเต็มทนแล้วแต่ว่ายังหางานใหม่ไม่ได้หรือว่าเราอยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวเรายังต้องอดทนที่จะต้องเก็บเงินต่อไปหรือยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดีแบบเนี้ยสำหรับบางคนตัวอย่างอื่นๆที่เป็นไปได้ก็อย่างเช่นเหมือนเรารอจะเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้นะจะไปทำงานต่างประเทศแต่มันยังหาไม่ได้มันยังหางานไม่ได้หรือว่าได้แล้วแต่วีซ่าไม่ออกสักทีใดๆเรื่องพลังงานต่างประเทศมันไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนนะคะพี่ดินแค่ยกตัวอย่างเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะเด่นของพลังงานพื้นฐานเนี่ยคือดูจะเป็นกลุ่มคนที่มีความหวังมีความปรารถนาที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วเรารอสิ่งนั้นมาค่อนข้างนานเราอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างจะเหมือนแบบไม่ค่อยมีหวังนิดนึงอ่ะใบเนี้ยไพ่ใบนี้มันจะเป็นอะไรที่มองโลกในแง่ลบนิดนึงเหมือนแบบมันจะได้ไหมมันจะได้จริงๆเหรอเนื่องจากเรารอมานานจริงๆทุกใบมันขึ้นลักษณะที่รอนานนะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่แบบหยุดนิ่งแล้วก็รอคอยดูมีอุปสรรคมีไม้เท้าขวางหน้าอยู่แต่มันก็เป็นลักษณะอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของความพร้อมด้วยเป็นไปได้ที่สิ่งที่เรารออยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องรอเนื่องจากเรายังไม่มีความพร้อมเช่นเรายังไม่มีเงินทุนหรือว่าจะไปต่างประเทศมันยังไม่มีวีซ่ามันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะจะเป็นอะไรแบบนั้นเป็นระยะที่จำเป็นต้องรอนะแต่ว่าเนื่องจากความรอนานมันก็ทำให้เราทั้งเครียดแล้วก็เกิดความรู้สึกค่อนข้างจะเป็นลบนิดนึงนะคะอันนี้เป็น9ดาบนะพี่ภัยก็ช่างจัดสรรมาได้แบบว่าจ้าอยู่ในฤดูฝนจริงๆฝนตกหนักมากค่ะพี่ลินประมาณนี้เอาล่มไปก่อนนะลูกนะเอาล่มกลางก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วหลังจากสถานการณ์แบบนี้ผ่านไปแล้วในวันที่ชีวิตเราสดใสฟ้าหลังฝนในวันที่สายรุ้งกลับมาปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าอีกครั้งนึงชีวิตเราจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะเราต้องมีความหวังเอาไว้พี่ภัยให้9ดาบขึ้นมาอีกรอบนึงก็ดูทรงแล้วเป็นไปได้ที่จะเป็นคนค่อนข้างคิดเก่งนิดนึงนะคะแต่ไพ่ดีนะเนี่ยไพ่ดีแบบน่าสนใจมากเลยคือพอเราถามสถานการณ์ปัจจุบันแบบช่วงฤดูฝนเป็นยังไงบ้างคะพี่ภัยก็จัดสรรไพ่มาแบบกระหน่ำหนักมากเลยพอฟ้าหลังฝนจะเป็นยังไงคะก็ไพ่ให้ไพ่มาในโทนสายรุ้งจริงๆพี่ภัยเขารู้งานมากๆเลยนะคะ9ดาบเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเรามาดูชาริออตก่อนไพ่มันขึ้นชาริออตกับเดอะฟูลขึ้นมาด้วยกันเนี่ยเป็นเมเจอร์อาคนาถึง2ใบทั้ง2ใบเนี่ยเป็นไพ่ที่มีพลังงานการเคลื่อนไหวการโยกย้ายเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เรารอคอยอยู่มันเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอย่างเช่นเราอยากจะย้ายแผนกหนีอีหัวหน้าใจร้ายบางคนมันมีอันนี้เป็นไพ่บุคคลนะคะปัญหาที่บางคนเผชิญอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะเป็นใครบางคนที่มันปากร้ายวาจาเชื้อเฉือนมันชอบต่อว่าเราเหลือเกินอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเป็นไปได้เราอาจจะอยากย้ายงานหนีหัวหน้าคนนั้นหรือว่าหนีเพื่อนร่วมงานที่มันท็อกซิกเกินจะทนหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นการหนีจากตรงนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เราอยากย้ายกลับไปทำงานใกล้บ้านหรือเราอยากไปทำงานต่างประเทศนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะมันมีพลังงานความไม่พอใจในสภาวะปัจจุบันอยู่ค่อนข้างสูงมันเหมือนเรารู้สึกว่าที่ที่เราอยู่มันแย่มากๆเราจึงอยากจะไปพ้นๆจากตรงนี้แล้วเราจะได้ไปฟ้าหลังฝนของเรามันขึ้นไพ่ที่ดูเป็นการเดินทางเดอะฟูลมีพลังงานต่างประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังรอคอยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศดูมันจะเป็นไปได้ที่สำคัญนะคือเดอะฟูมันเป็นพลังงานที่อิสระเสรีมากจริงๆอ่ะเทียบกับ8ดาวแล้วมันคือคนละโลกมันคือฟ้ากับเหวอันนี้เป็นฟ้าอันนี้เป็นเหว จะชี้ผิดด้านไม่ได้คือ8ดาวเนี่ยถูกจำกัดทุกด้านขับข้องใจรู้สึกแย่รู้สึกไม่มีความหวังแต่เดอะฟูเนี่ยอิสระเป็นอิสระปลอดโปร่งใจที่สุดมีความกล้าหาญมีความไม่หวาดกลัวสิ่งใดเลยมันเป็นพลังงานที่ตรงข้ามกันสุดขั้วเพราะฉะนั้นพี่ดินคิดว่า
สภาวะจิตใจของเราในวันที่เราได้เป็นอิสระในวันที่เรารู้ว่าเราจะได้ไปเราจะได้เดินหน้าไปตามเส้นทางที่เราต้องการจริงๆเนี่ยเราจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะแล้วขอโทษค่ะไม่ใช่7เห็นสายตามันไปดูตรงนี้นะชาริออตเนี่ยชาริออตเป็นไพ่ที่พูดถึงศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปเป็นพลังงานของราศีกรกฎนะคะคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นกรกฎหรือไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจะต้องตรงกับทุกคนถ้าตรงจะเป็นการดับเบิลคอนเฟิร์มอย่างเช่นถ้ามีกรกฎคนใดมีอะไรปัญหาติดขัดอยู่ในช่วงนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะหลังจากฝนกระหน่ำได้ผ่านไปนะชาริออตเป็นไพ่ที่พูดถึงศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปสิ่งที่เราจะทำมันยังมีโอกาสที่จะขยายตัวเติบโตต่อไปมันไม่ใช่จะหยุดแค่นี้นะคะส่วนเพจถ้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของข่าวดีเป็นเรื่องของอะไรที่มันมาเติมเต็มความรู้สึกของเราอย่างถ้าตอนนี้สมมุติว่าเราอยู่กับคนมนุษย์ที่มันท็อกซิกจริงๆมันเอาดาบฟันหัวเราเช้าเย็นจนเราอยากจะฟันมันกลับบ้างแต่ฟันไม่ได้เพราะมันเป็นนายหรืออะไรแบบนี้นะในที่สุดในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ไปอยู่กับคนที่เขาเป็นมิตรนะคะคนที่เขามีมิตรภาพจะหยิบยื่นให้คนที่เขามีน้ำใจมันเป็นไพ่ของความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจเป็นไพ่ที่ดีมากๆแล้วก็พูดไปแล้วมั้งมันหมายถึงข่าวดีด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่เรารอคอยอยู่เนิ่นนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับข่าวดีอดทนอีกนิดนึงสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะคือเรื่องระยะเวลาสำหรับคลิปนี้พี่นินไม่ได้ดูเป็นพิเศษเนื่องจากเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนกันอะทัมมิ่งมันก็ยากที่จะดูได้ในคลิปรวมแต่ว่าสิ่งที่บอกได้เบื้องต้นก็คือปกติพลังงานไพ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยจับสิ่งที่ไกลเกินกว่า1ปียกเว้นพี่นินจะตั้งหัวข้อไว้ไกลมากอย่างเช่น5ปีหรือปลายเปิดชั่วชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะแบบนั้นก็ทำได้แต่ในกรณีลักษณะเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะมันจะไม่มีชีวิตใครที่จะตกอยู่ในฤดูฝนยาวนาน20ปีอะไรอย่างเงี้ยรอไม่ไหวค่ะพี่ไพ่รอนานขนาดนั้นไม่ไหวเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ3เดือนถึงไม่เกิน12เดือนแต่ช่วงที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะอยู่ในช่วง3ถึง6เดือนนะคะเราหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ช้าไม่ได้เนิ่นช้าขนาดนั้นนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราคือเบื้องต้นเนี่ยไพ่ชาริออตมันก็ไม่ได้ขึ้นมาช้าสิ่งที่เป็นไปได้สมมุติว่าเรากำลังรอช่วงนี้ช่วงที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงไตรมาสแรกของปี2023พอดีสำหรับบางคนสิ่งที่รอคอยมันอาจจะมาถึงตั้งแต่เดือนเมษาหรือมันเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปี2023เป็นไปได้แต่ถ้าคนที่เข้ามาฟังในช่วงเวลาอื่นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะมาถึงภายใน3เดือนหลังจากนี้ไพ่มันขึ้นมาในตำแหน่งที่2นะคะใบแรกที่มันแสดงถึงความเคลื่อนไหวการโยกย้ายต่างๆดูชีวิตจะดีทีนี้เรากลับมาสู่9ดาบที่พี่ดินติดไว้คือมันเป็นไพ่ที่ซิงกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยพี่นิ่งคิดว่าลักษณะของคนกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่เราจะคิดเยอะในเรื่องต่างๆแต่อยากจะให้สังเกตวิชวลในไพ่นิดนึงนะคะ9ดาบชุดเนี่ยก้มหน้าก้มตาคือดาบมันเป็นเรื่องของความคิด9ดาบพูดถึงการคิดอะไรบางอย่างในแบบเหมือนกับเครียดนั่งคิดอยู่จนดึกจนดื่นไม่หลับไม่นอนแต่ว่าความคิดของคนน่ะมันมีได้หลายแบบอย่างเช่นเราคิดทุกใจเราคิดด้วยความคิดเป็นลบคิดว่าชีวิตฉันต้องแย่แน่ๆเลยฉันจะทำยังไงต่อจากนี้ไปดีนะคิดไปร้องไห้ไปอันนี้มันจะเป็นฟิลนึงเป็นก้าวดาบได้เช่นกันในขณะที่ใบเนี่ยดูเป็นนางฟ้านะคะสยายปีกแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วพี่ดินมองว่าเรายังคงคิดมากอยู่อันนี้น่าจะเป็นลักษณะประจำตัวเราช่วยไม่ได้แต่ว่าดูมันจะเป็นความคิดที่เป็นไปในลักษณะที่มีความหวังมากขึ้นเอาอย่างเช่นคิดงานไปสมัครงานเขาเริ่มเรียกเราเริ่มมีคนเริ่มเรียกตัวเราไปสัมภาษณ์แล้วอะไรแบบนี้นะเราก็มานั่งวิเคราะห์ไปสิฉันจะไปทำงานบริษัทไหนดีกว่ากันมีตัวเลือกเยอะแล้วตอนนี้หรือว่างานมันมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเราก็เริ่มวางแผนแล้วจะย้ายไปจะไปทำอะไรเป็นความคิดมากเช่นกันแต่เป็นความคิดมากในเชิงที่ดูมันจะมีความหวังมากขึ้นนะคะดีไม่ต้องกลัวนี่ดูฟ้าหลังฝนของเรามันมีสายรุ้งจริงๆนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะพี่ดินยังจะเปิดไพ่ต่ออีกนิดนึงนะคะก็คือจะใช้ไพ่ออราเคิลเพิ่มเพื่อที่จะให้พี่จักรวาลเขาบอกเราอีกนิดนึงว่าชีวิตของเราในวันที่ฝนหยุดตกมันจะเป็นยังไงนะคะขึ้นมาใบแรกสอดคล้องกับพลังงานเดอะฟูลมากจริงๆคืออันนี้เป็นดอกไม้ดอกแดนดีไลออนหวังว่าเราจะเรียกชื่อไม่ผิดนะไม่ค่อยจำอะไรง่ายๆเลยพี่ดินเนี่ย
ขาเป็นดอกไม้ที่เขาจะปล่อยเกสรลอยไปตามลมนะคะไปตกที่ไหนก็งอกที่นั่นไม่ได้มีความหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นมีความล้นลามากเลยไปเลยจ้าจะไปตกที่ไหนก็ได้จะงอกได้สบายมากอารมณ์เนี้ยมันให้อารมณ์ของเดอะฟูลสุดๆเพราะว่าเดอะฟูลจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนที่ไม่หวาดกลัวสิ่งใดเราจะมีการเริ่มต้นใหม่ในลักษณะแบบเดอะฟูลนะคะมันมีอารมณ์ของความผจญภัยนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดของพลังงานเดอะฟูลคือความรู้สึกเป็นอิสระและความรู้สึกมองโลกในแง่ดีพี่เรียนคิดว่าไอ้ความรู้สึกเป็นอิสระเนี่ยดูเทียบกับ8ดาบที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแล้วก็มีความสุขเป็นอย่างมากกันนะคะมันมีผีเสื้อแอบมีผีเสื้ออยู่ในภาพด้วยเพราะฉะนั้นพี่เรียนเชื่อว่าอิสระภาพที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชีวิตของเราอะนะคะเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆสักทีไงมาดูใบต่อมาโอเคอันนี้มันเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของระยะทางไกลกว่าที่จะไปถึงจุดหมายนะคะคือเบื้องต้นนะคะมันขึ้นไพ่การเริ่มต้นขึ้นมา The Fool มันคือการเริ่มต้นที่แบบจุดแรกจริงๆอะเมเจอร์คณะใบแรกหมายเลข0เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเดินทางที่อีกยาวไกลกว่าจะไปถึงไพ่เมเจอร์คณะใบสุดท้ายในโลกของทาโร่สิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งคิดจะทำเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เวลานะคะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกมันต้องใช้เวลาแทบจะทั้งนั้นนะคะช้าหรือเร็วแค่นั้น อย่างเช่นเราเรียนหนังสือสมมติว่าเราวางแผนเราจะไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปเรียนต่อมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนกี่ปีแล้วแต่หลักสูตรที่เราจะไปเรียน2ปี3ปีกว่าที่จะเรียนให้จบหรือถ้าเราวางแผนว่าเราจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวเราจะย้ายกลับบ้านไปทำธุรกิจใหม่ไปสร้างธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จธุรกิจของเรามันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะมันมีศักยภาพให้เห็นแต่ว่ายังไงมันก็ต้องใช้เวลาสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกก็คือเหมือนเราต้องรู้อะว่าการวางแผนสิ่งที่เราจะทำจากนี้ไปเนี่ยเราไม่สามารถจะวางแผนหรือคาดหวังได้ว่ามันจะเกิดขึ้นภายในวันนี้พรุ่งนี้เพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยดูทรงแล้วมันเป็นอะไรที่อาจจะยิ่งใหญ่อาจจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เราอาจจะอยากรวยอยากประสบความสำเร็จมีชีวิตที่มั่นคงมีอิสระทางการเงินใดๆต้องค่อยๆทำไปนะคะแล้ววางแผนให้มัน make sense ให้มันสมเหตุผลเราอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันดูเลื่อนลอย The Fool มันมีอารมณ์แบบนั้นนิดนึงอารมณ์แบบว่าเหมือนกับมันจะเป็นแนวประมาณว่าเออสักวันถูกหวยขึ้นมามันคงรวยวะ อันนี้พูดคำๆอาจจะมีบางคนแอบมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในใจหรือว่าจะไปเป็นเทรดเดอร์จะไปเทรดForex หุ้นใดๆแล้วก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องมีแจ็คพอตเขาสักวันสิถ้าเกิดฟุกๆขึ้นมาฉันต้องรวยได้จากสิ่งนี้อะไรแบบเนี้ยนะคือไพ่มาลักษณะเนี้ยมันพี่ไพ่อยากจะบอกว่ามันไม่มีหรอกขอโทษนะไม่ได้อยากจะทำลายฝันเพียงแต่ว่า เราพยายามอยู่กับความเป็นจริงไว้เราจะได้ไม่ผิดหวังนะคะการคาดหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วรวยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในโลกนี้มันไม่ได้มีแบบนั้นกี่คนแล้วเอาจริงๆแล้วอยากจะให้ลองไปดูในประวัติศาสตร์ไปอ่านเรื่องราวของคนสำคัญในโลกก็ได้มันมีใครกี่คนที่มันรวยขึ้นมาเพราะลอตเตอรี่มีไหม มันไม่มีนะคะเหตุผลของเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะเล่ายาวนิดนึงจะได้ไหมอ่ะขออภัยแต่ขอเล่าก็แล้วกันคือตามหลักทางพลังงานเนี่ยมนุษย์จะไม่สามารถแฮนเดิลหรือจัดการเงินในปริมาณที่เกินกว่าความคุ้นเคยของตัวเองได้ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเราคุ้นเคยกับเงินหลักหมื่นเนี่ยอยู่ดีๆวันนึงเราได้เงินหลัก20ล้าน100ล้านอะไรแบบนี้มาเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการมันได้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาลักษณะที่คนเขาเรียกสำล้อถูกหวยนะคะคือไม่สามารถรักษาเงินที่ได้มาเอาไว้ได้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงในทางพลังงานเลยนะในขณะที่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่คุ้นเคยเศรษฐีมหาเศรษฐีหลายคนมีเงินพันล้านอย่างเงี้ยบางทีเขาไปสูญเสียในการทำธุรกิจหรือในการลงทุนอะไรต่างๆวันเดียวหมดเนื้อหมดตัวแต่เขาไม่ได้มีความเดือดร้อนเพราะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับเราทำเงินตกหายไป20บาท100บาทอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้แล้วเขาก็จะหามาได้จริงๆตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าถ้าชีวิตเราเกิดมาแล้วเราอยู่กับเงินหลักหมื่นหลักพันอะไรเงี้ยนะแล้วเราจะต้องอยู่แบบนั้นตลอดไปความเคยชินในการที่จะจัดการปริมาณเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเป็นเรื่องที่มันจะมาตามเวลาความหมายคือถ้าเราค่อยๆทำไปอะค่ะอย่างเราเริ่มลงทุนหลักหมื่นนะเราก็จะฝึกมันจะเป็นการฝึก
mentality ฝึกสภาวะจิตใจของเราให้คุ้นเคยกับการจัดการเงินระดับนั้นพอเราทำกำไรมากขึ้นเรื่อยๆสะสมไปวันหนึ่งเราจะชินกับหลักแสนวันหนึ่งเราจะชินกับหลักล้าน10ล้าน100ล้าน1000ล้านทุกอย่างเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องอาศัยการปรับระดับพลังงานของเราขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาอย่างก้าวกระโดดในวันที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยมันอย่าไปหวังถึงมันมากนะเพราะมันมักจะเป็นสิ่งที่เราจะรักษาไว้ไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคาดหวังอะไรที่มันมาจากความสามารถของตัวเองจะดีกว่านะคะดวงชะตาของคนที่จะถูกหวยแบบรางวัลใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีกันง่ายๆเงื่อนไขการที่จะเกิดมาแล้วมีชะตาแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากเราต้องเคยทำบุญใหญ่ในลักษณะที่เหมือนไม่ได้วางแผนมาก่อนทำนองนี้นะโอเคไพ่ใบเดียวอ่านยาวมากเลยก็เล่าให้ฟังคือมันขึ้นมาลักษณะของความอดทนไม่อยากจะให้ไปโฟกัสที่แบบตายละฉันจะต้องอดทนอีกแล้วเหรอมันดูหดหู่เกินไปนะคะถ้าเราทำความเข้าใจกับหลักการต่างๆในชีวิตให้ดีเราจะรู้ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไงที่จะต้องรอมาดูใบต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ที่แบบ เห็นละอึ้งนิดนึงคือมันจะมีพลังงานที่ค่อนข้าง aggressive นิดนึงแล้วดูเป็นบุคคลถือดาบนะคะจะคล้ายคลึงกับพลังงานของคิงดาบที่เราเห็นในตอนเราดูสถานการณ์ปัจจุบันแต่ไพ่ใบนี้พลังงานที่มันชัดเจนกว่าคิงดาบก็คือมันเป็นลักษณะที่เราถูกคุกคามด้วยอะไรบางอย่างอย่างเช่นด้วยคำพูดวาจาของคนเจ้านายที่ชอบบูลลี่เราชอบตำหนิวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เลวร้ายใดๆที่ทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตนะคะพี่ลินเห็นไพ่ใบนี้แล้วไปต่อไม่เป็นเลยคือแบบเห็นใจเอาเป็นว่าถ้าเราเคยอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรมาบ้างอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีบางคนเคยได้ยินว่าเวลาคนอื่นเขาพูดอะไรทำร้ายจิตใจเราเนี่ยหรือเขาทำอะไรก็ตามที่มันเป็นการทำร้ายจิตใจเราเนี่ยโอเคเขาทำเราได้แค่ครั้งเดียวนะคะเหมือนเขาเอาดาบมาปักเราเนี่ยเขาแทงเราได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเนี่ยมักจะเป็นคนที่เอาดาบเล่มเดิมนั้นน่ะมาแทงตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกความหมายคืออะไรคืออย่างเช่นเขาว่าเราเขาก็ว่าครั้งเดียวว่าแล้วจบกลับบ้านไปนอนจำอะไรไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรออกไปแต่เราเอาคำพูดของเขามาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะนะคะมันก็เป็นการเหมือนกับเราเอาดาบเล่มนั้นอะแทงตัวเองชึกฟังดูซาดิสมะพอมาอ่านไพ่ฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกเราเห็นภาพเลยไหมคะลองนึกภาพตามนะในชีวิตจริงถ้ามันเป็นดาบจริงๆมันจะไม่มีใครทำแบบนั้นใช่ไหมมีคนเอาดาบแทงเราต้องเอาดาบออกแล้วเราต้องรีบไปโรงพยาบาลไปอยากไปเย็บแผลไปทำแผลไปผ่าตัดใดๆจะไม่มีใครแบบโดนศัตรูแทงแล้วดาบปักคาหลังอยู่แล้วหยิบดาบมาแล้วก็ยังไม่นำใจแทงตัวเองต่ออ่านไพ่แบบเป็นอะไรเนี่ย จะได้ไม่เครียดไงคะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆลองนึกภาพตามดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันตลกมากมันไร้สาระแต่เราทำแบบนั้นกันจริงๆมีใครพูดอะไรมีคนว่าเราทำไมดูอ้วนขึ้นนะยังเจ็บใจเขาพูดตอนเช้าเจ็บใจข้ามไปอีก3วัน3คืนทำนองเนี้ยพี่รินมองว่าในลักษณะเมสเซจจากจักรวาลเนี่ยพี่ไพ่น่าจะอยากเตือนสติเรานะคะว่าความเจ็บปวดเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเราดึงดาบทิ้งโยนทิ้งไปเลยเขาทำร้ายจิตใจเราได้แค่ตอนนั้นในตอนนี้ที่ในวันที่เราจะหลุดพ้นเราจะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นเราไม่ต้องย้อนไปนึกถึงมันอีกแล้วการย้อนนึกถึงมันแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนเรากำลังทำร้ายตัวเองซ้ำนะคะไม่ใช่เขาแล้วนะคราวนี้นะโอเคมาดูต่อคือกลุ่มนี้ดูมีแนวโน้มจะคิดมากแล้วอาจจะแบบว่าอาจจะจำนานนิดนึงอะราศีกรกฎพลังงานธาตุน้ำมันมาอาจจะเป็นแนวกรกฎแนวพิจิกเนี่ยพวกท่านน้ำจะมีลักษณะความจำเก่งจำนานแบบนี้นิดนึงใครมาทำอะไรกับตัวเองไว้นะไม่ค่อยลืมง่ายมาดูใบสุดท้ายสำหรับออราเคิล4ใบกันเลยนะคะอันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมากโดยเฉพาะเมื่อมันตามไอ้ไพ่น่ากลัวใบนี้มานะคะเพราะว่าในภาพเนี่ยมันอาจจะดูหลอนนิดนึงนะคุมหน้าคุมตายังไงช่อมกลแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการมาชุมนุมรวมตัวกันของโซแฟมิลี่โซไทรประมาณนี้ที่เขาเขียนไว้นะคะมันดีมากเมื่อมันตามไพ่อันนี้มาก็เพราะว่ามันหมายความว่าถ้าเราหนีออกจากปัญหานี้ได้หลุดพ้นจากปัญหาจากการที่ต้องอยู่กับมนุษย์ที่มันใจร้ายมนุษย์ที่มันท็อกซิกไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะหนีเสือป่าจระเข้มันจะไม่เป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีวันเจอคนดีๆอีกอย่างเช่นเราเจอเพื่อนในที่ทำงานที่แบบเราจริงใจแล้วโดนมันแทงข้างหลังมาอะไรเงี้ยนะเราจะไม่ไปเจอแบบนั้นอีกแล้วเราเจอเจ้านายปากร้าย
ปากคอเลาะร้ายชอบรังแกกันแกล้งเราแบบนี้เราจะไม่ไปเจอแบบนั้นอีกสมมติว่าในกรณีที่บางคนเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นั้นนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าฉันเลิกกับคนนี้ไปแล้วชีวิตนี้ฉันจะไปเจอคนดีๆบ้างไหมเราจะเจอนะคะเราจะไปเจอคนที่เข้ากับเราได้เราจะไปเจอกับคนที่เขามีน้ำใจให้เรามันมีมาตั้งแต่เพจถ้วยเรานี่ไงที่บอกว่ามันจะมีคนมาหยิบยื่นไมตรีให้เพราะฉะนั้นหนีเสือปะจระเข้ไม่มีมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราจะไปเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆแล้วนะคะหลังจากนี้ไปโอเคเอาละค่ะในที่สุดเราก็มาถึงไพ่ใบสุดท้ายละพี่ดินอยากใช้ไพ่ดอกไม้ที่เว้นการช่วงการใช้ไประยะหนึ่งนะคะมาดูกันเลยว่าพี่จักรวาลอยากจะบอกอะไรเป็นการปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง shape shifting ก็ดูว่าชีวิตเราจะได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นรูปแบบอื่นจริงๆนะคะอย่างเช่นเคยทำงานในไทยย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือว่าเคยทำงานหน่วยงานนึงย้ายไปทำงานอีกหน่วยงานนึงความเปลี่ยนแปลงดูจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้วันนี้มันจะดูติดตันติดขัดหรือว่ามีเรื่องที่ต้องรอคอยมีเรื่องที่ทำให้เราเครียดประการใดแต่ว่ามั่นใจไว้นะคะว่าฟ้าหลังฝนของเราเราจะได้ความเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาเราจะได้โอกาสออกสตาร์ทเดินไปบนเส้นทางที่จะนำเราไปสู่เส้นชัยที่เราต้องการเราจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่เราจะไปมีชีวิตใหม่ที่มันมีความสุขและมีอิสระเสรีเหนืออื่นใดเหมือนเดอะฟูลนะคะดีมากๆเป็นการปิดท้ายที่น่าชื่นใจมากๆอีกครั้งนึงนะคะเอาละค่ะพี่รินก็จะจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่ฟังมาจนจบแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเปิดไพ่ดูคำทำนายกันเลยนะคะสิ่งแรกที่พี่รินจะดูในคลิปนี้ก็คือจะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงนะคะว่าหรือดูฝนที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือว่าความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่มันมีลักษณะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะใช้เป็นจุดเช็คทางพลังงานได้ด้วยนะคะถ้าฟังแล้วมันไม่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองเลยเนี่ยก็แนะนำให้ลองเปลี่ยนไปเลือกตัวเลือกอื่นฟังดูนะคะโอเคเปิดครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเลยใบแรกเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสีไม้เท้าโดยทั่วไปพลังงานของสีไม้เท้าเนี่ยมันจะหมายถึงความสำเร็จอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่บอกได้คือพี่ดินคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะอยู่ในสภาวะของการรอคอยความสำเร็จอะไรบางอย่างอยู่ทีนี้ถ้าจะอ่านให้เจาะจงลงไปอีกนิดนึงนะคะสีไม้เท้ามันสามารถหมายถึงการแต่งงานได้มันมี The World ขึ้นมาด้วย The World เนี่ยก็เป็นพลังงานที่พูดถึงการสิ้นสุดลงของสเตจบางอย่างมันเป็นไพ่ที่มีพลังงานของความรู้สึกนานเนิ่นนานอยู่อะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานที่เจาะจงเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่ดินมองว่าสิ่งหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นไปได้ก็คืออย่างเช่นเรามีคนคุยกันมานานแล้วเราอยากที่จะให้มันลงตัวเป็นความรักสักทีหนึ่งหรือว่าเราคบหากันเป็นแฟนนั่นแหละแต่ว่าคบกันมานานแล้วไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานอยากจะให้มันไปจบที่การแต่งงานหรืออะไรไปให้มันรู้แล้วรู้รอบไปสักทีคืออย่างน้อยน่าจะอยากมีการเหมือนกับตกลงกันให้ได้นะคะว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่ก็ว่ามานานแล้วนะจะให้รออีกนานแค่ไหนทำนองนี้หรือว่าที่เจาะจงอีกอย่างนึงนะคะไพ่ใบนี้สามารถหมายถึงการรียูเนียนได้เราพูดเรื่องความสัมพันธ์ให้จบไปก่อนละกันการรียูเนียนหมายถึงการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันมี The World ขึ้นมาด้วยอันนี้เป็น The Universe นะคะไพ่ The World มันมีพลังงานของความเป็นต่างชาติอยู่แต่ก็ไม่จำเป็นสำหรับบางคนที่เข้ามาฟังความรักของเราอาจจะเป็นความรักทางไกลเรารอคอยวันที่จะได้เจอกันเราเหงาเราไม่ได้เจอกันมานานเราคิดถึงมากหรือว่าไม่จำเป็นต้องไกลระดับต่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่กันคนละจังหวัดหรืออะไรแบบนี้แล้วมันไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างนานเป็นไปได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพลังงานเจาะจงของสีไม้เท้าคือเรื่องของการสำเร็จการศึกษานะคะใครบางคนอาจจะเรียนหนังสือมานานระยะหนึ่งแล้วยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแบบนี้เราก็เรียนของเรามาจนมันใกล้จะจบเต็มทีหรือว่าเรียนมานานแล้วมันยังไม่จบสักทีก็เป็นไปได้นะคะดูจะมีความร้อนรนใจอะไรบางอย่างอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จที่เรารอคอยอยู่ไพ่อันนี้เป็นอัศวินดาบอัศวินดาบจะเป็นลักษณะของความรวดเร็วทีนี้สำหรับนี้เนี่ยอัศวินดาบเขาเป็นตัวเองมีการโคลนนิ่งตัวเองออกมามันให้อารมณ์ถึงเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึก
ร้อนใจนะคะร้อนใจอยากที่จะพูดคุยดาบมันเป็นเรื่องของการสื่อสารอยากจะเคลียร์ให้มันจบๆไปตกลงจะคบกันต่อจะคุยกันต่อไหมหรือจะเป็นแฟนกันไหมไม่งั้นจะเลิกคุยแล้วนะจะแต่งไหมไม่งั้นฉันจะไปเอาไปจะไปเอาคำคันกับคำคันตอนกันไปนิดนึง ฉันจะไปคุยกับคนอื่นแล้วนะฉันจะไม่รอแกแล้วนะมันให้ความรู้สึกประมาณเนี้ยดูมีความร้อนใจยังบอกไม่ถูกกันนะคะส่วนไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันดูจะเป็นความครึ่งๆกลางๆอย่างบอกไม่ถูกนะคะคืออย่างที่ยกตัวอย่างยกความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์มันก็จะเหมือนกับก็คุยอยู่นั่นแหละก็คุยกันมาก็ดีนะจริงๆแล้วคุยดีเพียงแต่ว่าจะให้คุยมาราธอนไปถึงชาติไหนอยากจะมีจุดหมายปลายทางกับเขาบ้างฉันไม่ได้คบกับเธอเพื่อที่จะคุยนะต้องการที่จะทำอย่างอื่นต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะมันไม่ได้จำกัดอันนี้เป็นคลิปรวมพี่ดินอาจจะยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์มากนิดนึงเพราะว่าไพ่สี่ไม้ทำมันมีฟิลแบบนั้นมันจะเด่นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการศึกษาแต่ว่าเรื่องความสำเร็จของงานโดยภาพรวมก็เป็นไปได้ถ้าของเราเป็นเรื่องงานหรือเป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยมันมี5ถ้วยขึ้นมามันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบเราทำมันมาได้ประมาณหนึ่งแล้วล่ะมันอาจจะยังเหลือครึ่งทางอีกค่อนทางก่อนที่มันจะสำเร็จเพียงแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างอยู่นะคะเหมือนดูไม่ค่อยมีความหวังมากนักกำลังท้อใจไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่ามีความร้อนใจอยากจะรู้ว่ามันจะสำเร็จไหมทำนองนี้นะโอเคถ้าไม่ตรงก็ลองไปเลือกกลุ่มอื่นนะคะถ้าตรงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์หลังฝนตอนที่สายรุ้งมันโผล่ขึ้นมาบนท้องฟ้าแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงนะคะให้พี่ไพ่เขามาชี้แจงนิดนึงนะมาแล้วพี่ไพ่ก็น่ารักนะคะเขารู้งานจริงๆอันนี้กลุ่มหนึ่งก็เป็นเหมือนกันก็คือพอพี่ดินถามถึงฟ้าหลังฝนเขาก็ส่งสิ่งที่มันเป็นฟ้าหลังฝนมาจริงๆเป็นไพ่ที่ขึ้นมาพลังงานดีทุกใบเรามาดูกันเลยนะคะใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นเฮอร์มิตมันมีพลังงานของการศึกษาการเรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเมื่อไหร่ฉันจะเรียนจบสักทีหรือเมื่อไหร่ฉันจะไปเรียนได้ไปเรียนต่อก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแบบยื่นใบสมัครไปเมื่อไหร่จะตอบสักทีว่าจะรับหรือไม่รับหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าเรารอคอยการจะได้ไปเรียนต่อมาเป็นเวลานานแต่มันยังติดปัญหาบางอย่างยังมีความขาดแคลนอย่างเช่นขาดเงินทุนบางส่วนอะไรทำนองเนี้ยนะหรืออะไรใดๆก็ตามดูเรื่องการศึกษามันจะเด่นมันขึ้นเฮอร์มิตมาในผลลัพธ์ในภายหน้าด้วยนะคะอันนี้คือดูว่าเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราจะไปเรียนโดยเฉพาะในเรื่องด้านวิชาการงานวิจัยต่างๆจะประสบความสำเร็จแน่นอนส่วนในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยเฮอร์มิตมันก็ให้ความรู้สึกถึงความคิดออกนะคะคิดออกลงตัวเรารู้แล้วว่าวิธีแก้ปัญหาจากนี้ไปจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเชื่อว่าความคิดออกเนี่ยมันจะนำเราไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแน่นอนแน่นอนมันขึ้นเมจิเชียนมามันต้องแน่นอนโอเคมาดูใบต่อไปอันนี้ขึ้นมาเป็น2ดาบนะคะสองดาบเนี่ยเป็นพลังงานที่นิ่งนะคนในภาพปกติมักจะถือดาบแล้วก็อยู่ในสภาวะที่นั่งนิ่งๆอยู่ชายทะเลดูมีความมั่นคงอย่างประหลาดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ปิดตาแล้วดูเหมือนจะยังเลือกไม่ได้แต่พี่ลินดูไพ่สองดาบทีไรนะเราไม่เคยรู้สึกถึงความสับสนว้าวุ่นใจเลยค่ะเรามักจะรู้สึกว่าคนในภาพเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะเลือกอะไรเขาแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกสงบใจเหมือนเรารู้แล้วว่าโอเคฉันเอาสิ่งนี้แหละฉันจะเลือกสิ่งนี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะดำเนินการมันจะเป็นอะไรอย่างเช่นสมมตินะคะว่าเป็นการสมัครเรียนก็ได้อย่างเราสมัครเรียนไปหลายๆมออย่างเงี้ยหลายๆยูนะเขาก็ตอบรับมาเราก็ตัดสินใจเลือกของเรามาระยะหนึ่งสุดท้ายเราเลือกแล้วว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่แหละแล้วเราก็ส่งเอกสารดำเนินการไปมันอาจจะยังไม่ได้สรุปเขายังไม่ได้รับเราอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรารู้แล้วว่าที่สุดในที่สุดเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนตรงนี้ที่นี่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อย่างเช่นเรื่องของการแต่งงานใดๆอย่างเงี้ยพี่ดินมองว่ามันจะเป็นสถานะอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าเรื่องราวของเรามันจะจบลงยังไงมันจะไปลงเอยที่การแต่งงานเพียงแต่การแต่งงานมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้แบบเนี้ยแต่มีการพูดคุยมีการตกลงกันเฮอร์มิตมันคือการค้นพบคำตอบบางอย่างนะคะตะเกียงที่ส่องแสงสว่างเนี่ยคือการค้นพบคำตอบส่วนชุดนี้มันเป็นชุดพิเศษเขาใช้
เป็นประตูแล้วก็มีกุญแจห้อยอยู่ข้างบนเราจะค้นพบกุญแจที่จะไขนำเราไปสู่ทางออกจากปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราค้นพบสิ่งนั้นแล้วเนี่ยบางคนอาจจะยังต้องรอต่อไปก่อนที่ประตูมันจะเปิดออกจริงๆแต่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่สงบใจจากความว้าวุ่นร้อนรนใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นความสงบแล้วก็ความสบายใจชัดเจนว่าจากนี้ไปจะต้องเลือกเส้นทางไหนนะคะดูเป็นพลังงานที่ดีและพอสถานการณ์เอื้ออํานวยนี่มันขึ้นเมจิเชียนมาแล้วเมจิเชียนเป็นไพ่ที่พูดถึงสถานการณ์เอื้ออํานวยจริงๆเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่พูดถึงความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในไพ่เมจิเชียนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของโลกของทาโร่อยู่ครบไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าเป็นเหรียญเป็นถ้วยเป็นอะไรอีกล่ะเป็นดาบอะไรแบบนี้ทุกอย่างสัญลักษณ์ทุกอย่างจะมีอยู่ในไพ่เมจิเชียนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสภาวะที่เราจะได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างด้วยความพร้อมขั้นสุดน่ะพร้อมอย่างบริบูรณ์อย่างเช่นถ้าจะไปเรียนต้องมีเงินต้องมีเวลาต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นครั้งนี้อย่างเพียงพอหลังจากรอระยะนึงแต่ไอ้ระยะรอตรงเนี้ยมันไม่ได้ดูเป็นระยะรอที่กวนกวายแล้วเพราะเรารู้คำตอบอยู่แล้วไงบางคนอาจจะเป็นรอเดินทางก็ได้เรารอที่จะบินไปแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรน่ากังวลใจอีกต่อไปแล้วเราจะได้เริ่มต้นนะคะสิ่งที่เรารอคอยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องโครงการงานใดๆก็ตามดูดีมากจริงๆแล้วเราจะสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากกับไพ่มันขึ้นมาให้ความรู้สึกสงบสุขมากเลยใบสุดท้ายก็ขึ้นมาเป็นเพจเหรียญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความมั่นคงเพจคือการเริ่มต้นใหม่พลังงานดูมีความเป็นธาตุดินค่อนข้างเยอะนะคะบางคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นธาตุดินได้เป็นราศีกันอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นราศีธาตุดินอื่นๆก็ราศีธาตุดินก็จะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้หน่อยนึงคือเวลาที่เรามองไม่เห็นจุดหมายข้างหน้าเหมือนเรายังวางแผนได้ไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะกังวลกังวายแต่ถ้าเราวางแผนได้เรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าโอเคฉันลงตาราง Excel ไว้แล้วนะเดี๋ยวชีวิตฉันในอีก3เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4ตารางเวลาละเอียดพอเราวางแผนได้อย่างนั้นเนี่ยเราจะสบายใจมันจะนำมาสู่ความสงบใจเพจเหรียญก็จะเป็นอารมณ์ที่มีเรื่องของการศึกษามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันพูดถึงการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เราจะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นพลังงานการศึกษาเด่นจริงๆกลุ่มนี้ถ้าเราเข้ามาฟังด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยจะเป็นการดับเบิลคอนเฟิร์มนะคะว่ามันน่าจะใช่อีกอย่างนึงคือเพจเหรียญมันจะเป็นเรื่องของความจริงจังจริงจังแบบว่าอะไรที่ต้องค่อยๆพัฒนาไปอ่ะพูดยังไงดีนะมันจะเป็นลักษณะอย่างถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังที่จะดำเนินไปสู่การแต่งงานการมีครอบครัวร่วมกันแต่มันต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปดูว่าเราจะได้เข้าสู่สเตจนั้นน่ะในกรณีอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นคนคุยกันอย่างเดียวมาก่อนเนี่ยมีโอกาสมากที่จะได้เปลี่ยนสถานะไปเป็นแฟนอย่างเปิดเผยเมจิเชียนเป็นลักษณะของพลังงานที่เปิดเผยทุกคนรับรู้นะคะเราจะได้ออกสู่แสงสว่างสักทีเขาจะไม่เก็บเราไว้ในเงามืดอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปสู่อะไรที่จริงจังมากขึ้นหรืออย่างถ้าแบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วจริงๆแต่ว่ายังไม่มีวี่แววจะแต่งงานเนี่ยก็ดูว่ามันมีโอกาสจะแต่งงานอาจจะต้องรอความพร้อมนิดนึงเก็บตังค์หรืออะไรหรือว่าถ้าเขายังไม่เคยพาเราเข้าบ้านไปพบคุณพ่อคุณแม่มันจะได้ไปเปิดตัวในฐานะแฟนที่จริงจังนะคะฟ้าหลังฝนดูสดใสสวยงามสมกับที่มันจะต้องมีสายรุ้งเกิดขึ้นหลังจากฝนตกจริงๆนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะเดี๋ยวต่อไปพี่ดินก็จะเปิดไพ่ออราเคิลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะดูข้อความจากจักรวาลว่าพี่จักรวาลเขามีอะไรอยากจะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฟ้าหลังฝนที่เรารอคอยอยู่บ้างนะคะน่าสนใจขึ้นมาใบแรกก็เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของความสามารถนะคะพี่ดินคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วเรามีความสามารถอยู่ในตัวมากๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่เราขาดความมั่นใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราเรียนมาตั้งนานแล้วงานมันไม่ราบรื่นเลยทำงานวิจัยก็มีปัญหานู่นนี่นั่นเมื่อไหร่ฉันจะเรียนจบสักทีวะอาจจะมีความกังวลใจทำนองนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นคือเราเป็นเมจิเชียนนะคะเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวเองเป็นคนที่เก่งแล้วก็โดดเด่นแต่ว่าบางครั้งมันก็ขาดความมั่นใจกันได้เข้าใจได้พี่จักรวาลบอกว่าไม่ต้องกลัวเราเป็นคนที่มีดีมีความสามารถมีศักยภาพมากมายอยู่ในตัวเองเมื่อ
ความยากลำบากหรือว่าช่วงเวลาฝนพรำเหล่านี้มันได้จากไปมันได้ผ่านพ้นไปแล้วมันจะถึงเวลาที่เราจะได้นำเอาข้อดีต่างๆของเราได้นำเอาศักยภาพความสามารถที่เรามีออกมาใช้อย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนหนังสืออยู่เรารอที่จะเรียนให้จบก็ดูว่าเราจะเรียนจบนะคะหลังเรียนจบเนี่ยเราอาจจะต้องมีระยะเวลารอคอยหรือเราอาจจะอยากพักผ่อนไงไปสมัครงานได้งานเรียบร้อยแล้วแต่ขอเขาทำเริ่มต้นช้าไปนิดนึงฉันเหนื่อยกับการเรียนมาหลายปีฉันอยากพักเราจะได้พักผ่อนหลังจากนั้นเราจะได้ไปเริ่มต้นทำงานที่เมจิเชียนเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนกับได้แสดงความสามารถมีโอกาสดีๆที่จะได้แสดงฝีมือดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราจะได้เอาความสามารถของเราไปใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นในแง่ความสัมพันธ์เนี่ยก็คือพี่ดินก็มองว่าความสัมพันธ์ของเรามันมีแนวโน้มที่จะดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอ่ะน่าจะเป็นคนที่ถูกสเปคของอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆเมจิเชียนมันเป็นไพ่ของที่พูดถึงเรื่องของคนที่ถูกสเปคแบบว่านี้แหละคนนี้ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรจะใช่กว่านี้อีกแล้วแล้วไพ่ใบนี้มันตอกย้ำความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นมองว่าไม่น่าจะต้องกังวลบางทีการที่คุยมาราธอนไม่มีความชัดเจนหรือว่าคบมาราธอนไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากลักษณะบุคลิกภาพของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่คนช่างพูดหรือว่าไม่ใช่คนที่แสดงความรู้สึกด้วยคำพูดอะไรทำนองเนี้ยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะมันอาจจะเป็นปัญหาอื่นได้แต่ดูว่าดูมีแนวโน้มสูงแหละที่เราจะสมหวังไม่ต้องกลัวนะคะเรามีดีขนาดนี้ใครมันทิ้งเราไปก็โง่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์อ่ะนะโอเควิตายตายตายเอ้ยตายละคือแบบว่าพูดเพลินมากเลยพูดเรื่องแบบมีเปิดไพ่มาเจอโซเมทแล้วมีความแบบตายละคือแบบคือมันอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์จริงๆอ่ะกลิ่นอายเรื่องความสัมพันธ์มันแรงมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำมากขึ้นนะคะจริงๆสี่ไม้เท้ามันก็เป็นไพ่ที่พูดถึงการรีวิวเนี่ยของคนที่มีลักษณะความเป็นโซเมทนะไพ่โซเมทมันจะหมายถึงสิ่งเก่าๆได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เรารอคอยมันคือความรักครั้งเก่าของเราหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ใช่มันคือการรีเทิร์นแบบข้ามภพข้ามชาติคนที่เราจะไปลงเอยเนี่ยดูว่าเขาน่าจะเป็นโซเมทมันมีพลังงานความผูกพันที่เหนียวแน่นอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้ามาฟังด้วยความกังวลว่าคุยกันมานานมันจะต้องจบสิ้นแค่นี้หรือเปล่าหรือคบกันมานานถ้าไปถามเขาไปขอเขาแต่งงานจะโดนปฏิเสธหรือเปล่าวะมันจะไม่นะคะมันจะไม่เรากับเขาดูจะถูกลิขิตมาให้อยู่คู่กันพี่ดินอ่านเรื่องความสัมพันธ์ก่อนแต่จริงๆโซเมทเนี่ยไม่ใช่ไพ่ที่หมายถึงความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวบางคนที่เข้ามาฟังอาจจะโตแล้วไงแต่งงานแล้วฉันจะไปมีคนอื่นอีกคนนึงมันจะไม่ดีมันจะเกิดหายนะมากกว่ามันจะเกิดสายรุ้งนะคะในกรณีที่มันเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องการเรียนไพ่ใบนี้คือไพ่ที่การันตีว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องบางคนอาจจะสงสัยไงฉันมาเรียนทางนี้มันจะดีหรือเปล่าวะมันดูจบยากจบเย็นเหลือเกินแล้วฉันจะหางานทำได้ไหมไปออกไปทำงานแล้วก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าตกลงเส้นทางนี้จะใช่จริงหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าไอ้ความลำบากที่พยายามมาไหมอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลโซเมทมาขนาดนี้สิ่งที่เราเลือกทำมันคือเส้นทางที่ใช่นะคะและสิ่งเส้นทางที่เราจะเดินหน้าต่อจากนี้ไปมันคือเส้นทางที่ใช่มันคือเส้นทางที่สวรรค์ลิขิตเพื่อเรานั่นแหละมาดูใบต่อไปโอ๊ยตายละกลุ่มนี้นี่แบบว่ากลิ่นอายของแบบความรักมันเยอะจริงๆแล้วก็เรื่องของโชคชะตาลิขิตนะคะอันนี้เป็น Temple Path คือแบบว่าอันนี้เป็นการอ่านไพ่ตามพลังมโนไม่ใช่ตำราเลยนะคือมันเป็นเหมือนโบสถ์เหมือนวัดอะไรแบบนี้แล้วมันมากับไพ่โซเมทมันให้ความรู้สึกถึงการเดินเข้าโบสถ์ไงมีสีไม้เท้าด้วยเธอจะได้แต่งงานถ้ารอการแต่งงานอยู่มีความหวังมากๆว่าจะได้ลงเอยนะคะไม่ต้องกลัวนะส่วนความหมายจากตำราเนี่ยไพ่ใบเนี้ยวัดจะเป็นสัญลักษณ์ของความสปิริตชวลหรือเรื่องทางจิตวิญญาณเขาบอกไว้ว่าเราจะได้รับบทเรียนทางจิตวิญญาณอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราเจออยู่ในปัจจุบันคือพี่จักรวาลอยากจะบอกว่าความยากลำบากที่เธอเจออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับถูกสวรรค์กันแกล้งนะแต่สวรรค์ส่งบทเรียนมาให้แค่ส่งบทเรียนมาให้นะคะเพื่อที่เราจะได้เกิดการเรียนรู้พัฒนาขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรที่ดีขึ้นยกระดับมันมีบันไดสิ่งที่มันเป็นลักษณะแบบบันไดสูงขึ้นในคำทำนายเนี่ยมันจะแปลว่าเราจะดีขึ้นเราจะพัฒนาตัวเอง
องขึ้นไปได้แล้วมันยังคงเป็นไพ่ที่พูดถึงบทเรียนเรื่องการเรียนดูเด่นจริงๆถ้าใครมีประเด็นเกี่ยวกับการเรียนเข้ามาฟังนะคะตัวเรื่องนี้ใช่ที่สุดแล้วไม่น่าจะมีตัวเรื่องอื่นใช่กว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้2ลักษณะคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเกิดการตกผลึกว่าปัญหาความหนักใจที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันคือบทเรียนชีวิตจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีอะไรแย่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเราจะมองมันได้ด้วยสายตาแบบนั้นกับอีกลักษณะนึงจะเป็นเรื่องของการเรียนเราจะมีโอกาสได้ไปเดินบนเส้นทางของการเรียนจริงๆสำหรับคนที่รอคอยการเรียนอยู่นะคะหรือว่าคนที่เรียนอยู่แล้วกำลังจะเรียนจบมันเป็นการยกระดับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนได้สำเร็จแล้วมีแนวโน้มที่เราจะสามารถสำเร็จออกมาได้อย่างสวยงามเรียนได้ดีทำนองเนี้ยนะมาดูอีกใบนึงนะคะสำหรับสารจากจักรวาลโอเคพลังงานขึ้นมาเหมือนกันหมดทั้ง3ใบเลยคือมันเป็นลักษณะของโชคชะตาลิขิตอันนี้พูดถึง Divine Plan นะคะเป็น Grand Master ของพระเยซูเป็นคุณยายมั้งใช่ไหมน่าจะเป็นคุณยายหรือเปล่าพี่ดินไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่าไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ Divine Plan เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่จักรวาลเขาได้วางเส้นทางไว้ให้เราอยู่แล้วชะตาชีวิตมนุษย์เนี่ยบางครั้งมันมีลักษณะแบบนั้นจริงๆเรามีฟรีวิลก็จริงแต่ว่าสวรรค์ก็มี Divine Plan บางอย่างวางไว้ให้เราเวลาเราเดินไปตาม Divine Plan เนี่ยเราอาจจะแบบไม่จักรวาลอย่ามาลิขิตชีวิตฉันไม่ต้องการได้เรามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Divine Plan มันมักจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกของเราเองอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่จิตใจจิตวิญญาณของเราใฝ่หาเพราะฉะนั้นเรามักจะไม่ปฏิเสธ Divine Plan หรือสิ่งที่จักรวาลลิขิตไว้ให้หรอกจริงๆแล้วพี่ลินไม่ควรพูดว่าจักรวาลลิขิตฟังดูมันจะกลายเป็นเหมือนอำนาจภายนอกนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานจักรวาลเนี่ยมันก็คือตัวตนส่วนหนึ่งของเราอะเวลาที่เราจะมาเกิดเราจะเลือกภารกิจชีวิตของเรามาเองภารกิจทางจิตวิญญาณของเราจะเป็นคนเลือกมาเองก่อนที่เราจะมาเกิดนะคะอันนี้พูดเหมือนเอาเมนูมาเปิดแล้วก็เลือกรายการอาหารจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นกระบวนการเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องทำยังไงนะคะเพียงแต่ว่าโดยสรุปเราเป็นคนสร้างเหตุที่มันจะทำให้ที่มันจะนำมาสู่ผลที่เรียกว่า Divine Plan ในชาตินี้เองนั่นแหละไม่ใช่อะไรพลังงานภายนอกอะไรนะคะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคนกลุ่มนี้พี่ดินคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลเส้นทางของเราเนี่ยมันได้ถูกลิขิตไว้แล้วให้มันประสบความสำเร็จความยากลำบากที่เราเจอเนี่ยมันเป็นแค่บททดสอบบทเรียนอะไรบางอย่างอย่างเช่นความห่างไกลหรือว่าความทุกข์ใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใดๆมันจะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะสามารถมีความรักมอบความรักที่ดีขึ้นให้กับคนที่เรารักได้ความรักของเรามันจะมีความกลมกล่อมลงตัวมากขึ้นเพราะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นี้นะคะดีวายเขาได้วางไว้อย่างนั้นนะจริงๆโซลเมทมันก็เป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องไปผ่านบทเรียนอะไรบางอย่างแล้วคู่เนี้ยดูจะเป็นโซลเมทที่มีแนวโน้มจะได้ลงตัวในกรณีที่เข้ามาดูเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องการเรียนเป็นเรื่องการงานไม่ต้องห่วงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้มันคือเส้นทางที่ใช่มันคือเส้นทางที่ลิขิตไว้แล้วเส้นทางที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกเป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณของเราที่เราจะต้องเดินไปนะคะมันเป็นเส้นทางที่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นการคอนเฟิร์มเวอร์ไปไหมแต่ว่าแม่พี่ไพ่มาในทรงเดียวกัน3ใบแล้วนะคะโอเคเอาละค่ะต่อไปพี่ดินจะเปิดไพ่ใบสุดท้ายจะเป็นเหมือนไพ่ปิดนะคะอยากใช้ไพ่ชุดดอกไม้ซึ่งเว้นช่วงการใช้ไปพักหนึ่งละก็จะให้พี่จักรวาลเขาบอกเราอีกครั้งอีกคำหนึ่งอะไรเอ่ยมีอะไรอยากจะบอกมาให้ดอกป๊อปปี้มาสลีปจ้าไปนอน ไปนอนยังไงดีนะคือจริงๆแล้วการนอนมันเป็นเหมือนพี่ดินมองว่ามันเป็นคล้ายๆลักษณะจุดจบจุดสิ้นสุดของวันนะคะมันมีไพ่ The World ตรงนี้นะมันทำให้รู้สึกแบบนั้นเราจะจบวันของเราด้วยการนอนพักผ่อนใช่ปะแล้วเราถึงจะตื่นมาเริ่มวันใหม่ต่อไป The World มันก็เป็นการจบสเตจการนอนเนี่ยมันก็เป็นการจบช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะพี่ดินรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเดินไปถึงจุดที่เหมือนมันจะจบสเตจนึงแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะจบสเตจในที่นี้ก็อย่างเช่นจบสถานะคนโสดไปเป็นคนไม่โสดสักทีนะจ๊ะหายโสดสนิทแล้วไม่ต้องไปรับยาแก้โสดแล้วจ้ะหรือว่าเป็นอะไรดีเรียนหนังสือมาตั้งนานก็จะไปสู่สเตจใหม่เรียนจบออกไปทำงานหรือตอนนี้ทำงานอยู่จะเปลี่ยนสถานะจาก
มนุษย์เงินเดือนไปเป็นนักเรียนอีกรอบนึงดูมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วพลังงานของป๊อปปี้ด็อกฟินน่ะมันมีอารมณ์ของความมอมเมาเคลิบเคลิ้มใช่ไหมคะสบายสบายอะไรแบบเนี้ยพี่ดินก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้มากที่ในอนาคตฟ้าหลังฝนของเราอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายจากความเครียดจากความกังวลกังวายผิดหวังเสียใจที่เป็นอยู่ตอนนี้เราจะเดินทางไปสู่ความสงบใจมันขึ้นมาตั้งแต่2ดาบแล้วนะคะมันจะนำเราไปสู่ความสงบใจสบายใจที่สุดเหมือนสูบฟินเลยนะอารมณ์นั้นเลยหรือเปล่าไม่เคยสูบฟินเหมือนกันไม่แน่ใจแต่เวลาดูในหนังมันก็แลดูเคลิ้มๆเราน่าจะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นความเครียดที่เป็นอยู่ในตอนนี้จะหายไปนะคะดีจังเลยนะฟ้าหลังฝนอยากให้มันมาถึงเร็วๆจังเรื่องระยะเวลาพี่รินไม่ได้ดูเป็นพิเศษแต่ว่าคลิปที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะไม่ครอบคลุมเวลาไกลมากระยะเวลาน่าจะอยู่ได้ตั้งแต่ประมาณ 3-12 เดือนนานที่สุดคือ12เดือนที่น่าจะเป็นได้มากที่สุดคือ 3-6 เดือนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เรารอมันจะเกิดขึ้นช้านะคะมันยังมากนะตอนนี้ที่ดูมีความน่าจะเป็นคือไพ่มันขึ้นมาในตำแหน่งที่3เนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณสักช่วง6เดือนหลังจากนี้ไปเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะพี่ดินก็จะจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจในวันที่ฝนพรำได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ฟังมาจนจบบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มที่3เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเปิดไพ่ดูคำทำนายกันเลยนะคะในคลิปนี้พี่ดินจะเริ่มต้นจากการอ่านสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นจุดเช็คทางพลังงานได้ว่ามันตรงกับเรื่องราวของเราไหมถ้าฟังแล้วมันไม่ตรงกับเรื่องราวของเราเลยเนี่ยก็แนะนำให้ลองออกไปเลือกตัวเลือกอื่นดูนะคะเพราะเป็นไปได้ที่ตัวเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเราโอเคมาดูกันเลยพี่ไพ่ขึ้นมาได้น่าทึ่งมากอันนี้คือพูดได้เพราะว่าทำมา3กลุ่มละในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทุกกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันหมดคือมีลักษณะของฝนตกจริงๆน่าจะอยู่ในช่วงที่เปียกปอนเหน็บหนาวอะไรทำนองนี้จริงๆอ่ะนะคะของกลุ่มนี้เนี่ยใบแรกขึ้นมาเป็นทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีความงอนเงันไม่มั่นคงฟ้าผ่าไฟไหม้มันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างกระทันหันสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะคะพี่ลินยกตัวอย่างไปเรื่องงานละกันเหมือนกับเราทำงานอยู่ในองค์กรที่มันก็มีความมั่นคงดีที่ผ่านมาแต่อยู่ๆมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นถูกเทคโอเวอร์ไปหรือว่ามีการเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนพังองค์กรเปลี่ยนเจ้านายมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันทำให้ตอนนี้เรารู้สึกว่าสถานภาพที่มันเคยดีมั่นคงของเรามันไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วไฟกำลังไหม้ฉันจะต้องสละตึกนี้สละเรือจะต้องกระโดดลงจากตึกนี้ตายอะไรแบบนี้นะคะคือมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่ยกตัวอย่างมาคือเรามีความสัมพันธ์บางอย่างมาระยะเวลาหนึ่งเป็นคนคุยคบกันใดๆแต่มันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ความสัมพันธ์นี้งานนี้มันน่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วเราควรจะต้องไปไหนสักที่นึงหรือว่าเราควรจะต้องรีบทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรองรับปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันขึ้นแฮงแมนมันก็ให้ความรู้สึกถึงความติดขัดหยุดชะงักเรารู้ว่าเราต้องไปเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่มันยังเปลี่ยนไม่ได้มันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่านะแฮงแมนเนี่ยมันสามารถหมายถึงความเสียสละได้พี่ดินก็รู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ในสภาพที่เรารู้สึกถึงความไม่มั่นคงนี้เนื่องจากมันมีความไม่สมดุลบางอย่างอยู่นะคะตึกเนี่ยมันจะถล่มเมื่อมันเกิดความไม่สมดุลใช่ไหมฐานรากมันสั่นคลอนมันอาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดจากเรื่องกระทันหันแต่เป็นเรื่องอย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานอยู่ในองค์กรที่เรารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเรามากเราทำงานหนักแทบตายแต่ไม่เคยได้รับการประเมินผลงานที่ดีหรือว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ยอมอยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่อีกฝ่ายนึงไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของเราหรือว่าไม่เคยยอมสละอะไรเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยเรากำลังรู้สึกเหมือนเราเป็นคนโง่เราเสียเปรียบเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ได้อีกรูปแบบนึงนะคะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นลักษณะของความติดขัดธรรมดาอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่รู้จะเปลี่ยนไปยังไงสถานการณ์
มันยังไม่เอื้ออำนวยนะคะส่วนใบต่อมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็น the world the world ถ้าพลังงานเจาะจงมันจะพูดถึงเรื่องต่างชาติแต่ไม่จำเป็นนะคะพลังงานต่างชาติอ่านเผื่อไปให้สำหรับคนที่กำลังอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเช่นเราอยากจะออกจากงานเพื่อที่จะไปเรียนต่อหรือว่าอยากออกจากงานเพื่อที่จะไปทำงานไปหางานทำใหม่ในต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยต่อไปเราคงอดตายแน่เลยฉันไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ว่ามันยังไปไม่ได้มันยังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่ไปสมัครเรียนยังสอบภาษาไม่ผ่านหรือว่าจะไปยื่นขอวีซ่าจะไปยื่นขออะไรมันยังมีอุปสรรคบางอย่างขึ้นมาให้เห็นอยู่นะคะพี่ดินอ่านเรื่องต่างชาติเยอะนิดนึงเพราะทั้งแฮงแมนและ Universe The World นะคะมันจะเป็นพลังงานของต่างชาติทั้ง2ใบแต่ไม่จำเป็นถ้าเราไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะพลังงานพื้นฐานอ่านไปแล้วนะว่ามันจะเป็นเรื่องความติดขัดใดๆเรากำลังอยากที่จะจบสเตจบางอย่างของชีวิตน่ะเพียงแต่ว่าดูว่ามันค่อนข้างยากมันยังติดขัดบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนี้มานานห้อยหัวจนเลือดจะตกหัวตายอยู่แล้วจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนสถานะสักทีหรือว่าสิ่งต่างๆที่รออยู่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่ตั้งใจไพ่มันมีความนานจริงๆรวมทั้ง10ไม้เท้าด้วย10ไม้เท้านี้ก็แบบว่าแบกรับภาระใดๆหรือว่าต่อสู้สู้ชีวิตน่ะดูสู้นะคะสู้ชีวิตมาสักระยะนึงแล้วแบบหางานพยายามหางานมันนานจริงๆมันยังไม่ได้สักทีนึงหรือว่าพยายามที่จะหาแฟนใหม่ไม่ใช่ลักษณะนะอันนี้แซวเล่นเฉยๆไม่ใช่ต้องหาแฟนใหม่ให้ได้เพื่อที่จะเทมันหรอกแต่ว่าอาจจะพยายามแก้ปัญหาไงคะพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะเสียสละใดๆดูพยายามทำความเข้าใจอ่ะเพราะแฮงแมนเป็นลักษณะของการคิดนะคะแต่ว่าดูจะสู้ไม่ไหวละสิบใบเท้าเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนแบบมันเป็นไพ่ที่ให้อารมณ์ฟางบนหลังอูฐนะคะประมาณว่าวางฟางลงไปอีกเส้นเดียวแค่ฟางเบาๆหลังก็พร้อมจะหักแล้วเพราะว่ามันแบกรับสิ่งต่างๆมามากจนจะเกินกำลังจนจะไม่ไหวแล้วนะคะให้อารมณ์ฝนตกจริงๆเปียกมากแม่ลูกอากางล้มก่อนนะกางล้มก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องในอนาคตกันบ้างว่าฟ้าหลังฝนมันจะเป็นยังไงนะคะค่ะสักครู่นะคะอันนี้ก็จะเปิดสีใบเหมือนกันไพ่ชุดนี้เว้นช่วงไม่ได้ใช้มานานแล้วคือพี่ไพ่ของใบใหญ่มันวางยากนะคะเวลามาวางคู่กันกับอันอื่นๆแต่ว่าวันนี้เอามาใช้เขาสวยคิดถึงเขาอะนะคะไพ่ขึ้นมาดีจริงๆพี่ไพ่รู้งานมากๆพูดได้เพราะว่าอันนี้กลุ่มที่3ละเท่าที่ทำมานะเป็นอย่างนี้ทุกกลุ่มคือไม่มีลักษณะว่าฟ้าหลังฝนเราจะไปเจอพายุทอร์นาโดอะไรเงี้ยไม่มีเลยทุกคนจะเจอสายรุ้งเหมือนกันหมดทุกกลุ่มเลยนะคะน่าดีใจจริงๆอย่างแรกเลยไพ่มันขึ้นมาเป็น5ไม้เท้า5ไม้เท้าโอเคมันยังคงมีพลังงานของความขัดแย้งแต่ว่าเบื้องต้นนะคะอันนี้อ่านซื่อๆแต่อ่านอย่างนี้ได้จริงๆนะของเราเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันมันขึ้นมาเป็น10ไม้เท้าในสถานการณ์อนาคตมันขึ้น5ไม้เท้าไม้เท้ามันหายไป5อันภาระความหนักใจใดๆของเรามันจะลดลงไปมากกว่าครึ่ง อย่างน้อยครึ่งนึงมันจะลดลงไปเราจะรู้สึกสบายใจมากขึ้น5ไม้เท้าเป็นลักษณะของการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่ดูว่าเราจะต้องไปแข่งขันนะคะมันมี justice ขึ้นมาตรงนี้นะ justice เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อสัญญาข้อตกลงข้อผูกมัดอะไรบางอย่างในกรณีของการงานสมมุติว่าเราเข้ามาดูด้วยเรื่องงานเนี่ยเราน่าจะประสบความสำเร็จในการสมัครงานสักทีถ้าเราสมัครงานมานานแล้วมันยังไม่ได้เพราะเราจะประสบความสำเร็จในชัยชนะความสำเร็จที่ชัยชนะที่มันจะนำเราไปสู่การเซ็นสัญญาข้อตกลงใดๆอะไรบางอย่างนะคะในกรณีที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะพี่เรียนขออ่านกลางๆก็แล้วกันว่าคือ5ไม้เท้าเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเป็นความขัดแย้งได้ถ้าในกรณีการงานเราอาจจะได้งานมากกว่า1ที่ไงเขาเรียกเรามากกว่า1ที่เราก็สับสนลังเลใจได้นิดนึงในกรณีของความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นการมีความขัดแย้งที่ต้องถกเถียงอะไรกันแต่ว่าดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมาจบลงในลักษณะที่ความสัมพันธ์ของในกรณีความสัมพันธ์นะคะมันดูมีลักษณะตั้งแต่สถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีความสัมพันธ์มานานๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เหมือนกับเพิ่งเจอกับคนคนนี้หรือเพิ่งมีปัญหาเพิ่งรู้จักกันแล้วมีปัญหาเนี่ยน่าจะไม่ใช่พลังงานของเราพี่ดินมองว่าเราน่าจะเป็นคนที่ถ้าเป็นกรณีความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของเรามันจะมีมาระยะหนึ่งแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูมีความสัญญาหรือว่ามีคอมมิตเมนต์บางอย่างต่อกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากใจความขัดแย้งไปแล้วเนี่ยมันน่าจะกลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่เราคอมมิตกันไว้อย่างเช่นเราเป็นแฟนกันมันเกิดความ
ไม่มั่นคงใดๆขึ้นมาเกิดความน้อยใจมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งแล้วทะเลาะเบาแหวงใดๆกันดูว่าสุดท้ายมันจะมาลงตัวกันได้ความสัมพันธ์มันน่าจะกลับมาสู่จุดที่มารักกันเหมือนเดิมหรือมีคอมมิตเมนต์มีคำมั่นสัญญากันเหมือนเดิมนะคะอีกอย่างนึงของ justice ซึ่งเป็นลักษณะที่พี่ดินชอบมากๆเลยเพราะไพ่ใบนี้มันพูดถึงเหตุและผลนะคะทำเหตุอะไรเอาไว้เราก็จะได้รับผลที่คู่ควรกับเหตุนั้นมันเป็นไพ่ที่ให้อารมณ์ของพลังงานอิทธิพลของฟรีวิลมากๆซึ่งมันดีเพราะว่ามันหมายความว่าชีวิตเราควบคุมได้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราจะควบคุมได้อย่างแท้จริงเพราะอะไรที่เราทุ่มเทความพยายามลงไปมากๆเราจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคู่ควรกับความพยายามที่เราลงไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าการแข่งขันมันเป็นการสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศสมมุตินะเรามีโอกาสจะได้ถ้าเราทุ่มเทดูหนังสือให้เต็มที่ตั้งใจเต็มที่ขี้เกียจจะไม่ได้นะเวลาไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเราจะได้เฉพาะผลที่เราได้สร้างเหตุเอาไว้อย่างเหมาะสมเท่านั้นอย่างถ้าเราอยากได้งานอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามหามีความพยายามหาในที่สุดเราจะได้ในสิ่งที่เราพยายามคือบางครั้งโชคชะตาเนี่ยบางครั้งเราพยายามแทบตายแต่ผลมันยังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็มีข้อดีของ justice ก็คือพยายามไปเลยนะคะเวลาได้ไพ่ใบนี้ผลมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันจะคู่ควรเหมาะสมกับความพยายามที่เราได้ลงไปเพราะฉะนั้นทุ่มให้สุดตัวนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะส่วนเมจิเชียนดีมากไม่รู้จะพูดยังไงมันคือไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความพร้อมการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่มันจะเป็นโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถมันมีความสมบูรณ์แบบซ่อนอยู่ในการเริ่มต้นนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดินก็เชื่อว่าหลังจากที่เราผ่านมรสุมความทาวเวอร์ใดๆของเราไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเรื่องต่างๆปัญหาที่หนักใจมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อเราแล้วเราจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของการทำงานก็เป็นไปได้เราจะได้ออกจากจุดที่เรารู้สึกไม่มั่นคงได้ไปเริ่มต้นใหม่ในจุดที่เราจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็มองว่าความรักมันจะรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่มันดูดีกว่าเดิมมันมีการปรับตัวเข้าหากันปรับจูนเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็เข้ากันได้เข้าใจกันมากขึ้นหรือนะคะในอีกกรณีนึงอันนี้จะต้องอ่านเผื่อไว้เนื่องจากมันเป็นคลิปรวมโอกาสที่มันจะไปลงเอยในลักษณะของการแยกจากกันมันเป็นไปได้เช่นกันเพราะมันมีเดอะเวิลด์มันมีพลังงานที่ดูเป็นการจบสิ้นอยู่ด้วยในกรณีแบบนั้นไม่ต้องกังวลใจเราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวความสัมพันธ์นี้จบลงไปในที่สุดเราจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ที่มันจะมีคอมมิตเมนต์คนที่เขาจะเป็นคนที่พูดยังไงดีนะ justice มันเป็นไพ่ของความยุติธรรมของคนที่รู้ในเรื่อง consequence เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรมั่วซั่วเหมือนอย่างแบบยังไงอะสมมุติเป็นเรื่องนอกใจจริงๆไม่อยากสมมุติแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะเห็นชัดที่สุดถ้าเราจบความสัมพันธ์เดิมลงไปเพราะมันมีปัญหาอะไรทำนองนั้นเนี่ยเราจะไปเจอคนใหม่ที่เขารู้ว่าการมีความสัมพันธ์มันคือเรื่องของคน2คนแกจะมามีคนที่3คนที่10ไม่ได้แบบนั้นเขาไม่เรียกความสัมพันธ์เขาเรียกมั่ว ดุร้ายนิดนึงโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากดูสดใสสวยงามมากจริงๆอ่ะนะคะใบสุดท้ายเป็นชาริออตน่าสนใจเพราะว่าชาริออตก็คือการเริ่มต้นแล้วเนื่องจากชาริออตมันมีพลังงานของการโยกย้ายอยู่มีความต่างประเทศขึ้นมานิดนึงอ่ะนะคะสำหรับบางคนนะคะซึ่งอันนี้มันจะไม่ตรงกับทุกคนเนื่องจากมันเจาะจงมากความเปลี่ยนแปลงที่เรารอคอยการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะมาคู่กันกับการเดินทางก็ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศนะคะเป็นการโยกย้ายกลับไปบ้านเกิดเป็นโยกย้ายไปที่ใดย้ายหน่วยงานย้ายบริษัทเฉยๆก็ได้เช่นกันหรือว่าเป็นการย้ายงานที่มีการย้ายบ้านมาคู่ด้วยแบบสมมติเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราจบความสัมพันธ์นี้ไปเราก็ย้ายบ้านแยกบ้านออกมาแต่ว่าเหนืออื่นใดชาริออตมันคือไพ่ที่พูดถึงศักยภาพที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแบบว่าไม่มีขีดจำกัดอะพูดง่ายๆเราเป็นแม่ทัพเราไปออกศึกเราอยากจะไปต่อสู้เอาชนะข้าศึกมากแค่ไหนเธอก็บุกไปสิบุกตะลุยไปข้างหน้ายิ่งบุกไปมากเราก็จะมีโอกาสได้ดินแดนยึดดินแดนของข้าศึกได้มากขึ้นมันเป็นไพ่ของความพยายามเช่นเดียวกันกับ justice ที่ได้อ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มนี้นะพี่ดินคิดว่าเราตัดสินใจที่จะทำอะไรเนี่ยเราตัดสินใจได้เลยไม่ต้องมีความหวาดกลัวเพียงแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราต้องมุ่งมั่นมากๆแล้วใส่ความพยายามลงไปมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับต้องเรียกว่าคล้ายๆกับ
มันจะเป็นช่วงเวลาที่กรรมมันจะให้ผลเร็วอ่ะเหมือนถ้าเราทำกรรมดีมากๆในช่วงเนี้ยดูหนังสือนะคะเราจะได้รับผลดีจากความพยายามของเราอย่างมากแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยดีใจด้วยมากๆเลยนะคะฟ้าลังฝนสวยงามจริงๆแต่พี่ลินยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะมาดูออราเคิลกันต่ออีก4ใบจะเป็นเรื่องสารจากจักรวาลพี่จักรวาลอยากมีอะไรที่อยากจะบอกเราเพิ่มเติมบ้างมาดูกันเลยนะคะขึ้นมาใบแรกก็แกรนมากส่งพลังเป็นพลังงานสีม่วงอะนะคะมาจากจักรตาที่3จักรตาที่3เนี่ยเป็นจักรที่ถือว่าอยู่ในเลเวลระดับสูงแล้วไพ่เองมันก็มีความสูง higher view ขี่หลังนกอยู่นกมันบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างแรกเลยมันให้ความรู้สึกว่าเราจะก้าวหน้าขึ้นสมมุติว่าถ้ามันเป็นเรื่องการงานเนี่ยเราจะมีการอัปเกรดเราเปลี่ยนงานไปไม่ได้เปลี่ยนธรรมดาแต่ว่าเปลี่ยนไปได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เงินเดือนที่มากขึ้นนะคะดูว่าเราจะมองเห็นโอกาสในอนาคตมากขึ้นเชลลี่ออนมันคือศักยภาพอย่างที่ได้บอกไปไพ่ใบนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจะรู้ได้ในศักยภาพที่มันมีอยู่ของสิ่งที่เราไปเริ่มต้นนี้เราจะมองไปข้างหน้าแล้วเราจะมองเห็นอนาคตโอกาสที่เราจะร่ำรวยหรือว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมันเป็นไพ่ที่ดีมากจริงๆนะคะหรือถ้าอ่านในเชิงจิตวิญญาณนิดนึงเนี่ยไพ่ใบนี้มันจะหมายถึงการยกระดับทางจิตวิญญาณเราน่าจะเกิดบทเรียนอะไรบางอย่างขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแฮงแมนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่ไปสละตัวเองหรือไปเผชิญความติดขัดความยากลำบากมาและหลังจากนั้นเขาจะได้รับการเรียนรู้เขาจะเกิดบทเรียนบางอย่างไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่ซิงกันพอดีนะคะดูว่าเราจะเกิดการขัดเกลาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีจริงๆมันดีมากๆเลยมาดูใบต่อไปนะคะอันนี้พี่ไพ่ให้อะไรมาเนี่ยโอ๊ยแต่มันเป็น Angel Number นะ Tinker ก็คนที่เข้ามาฟังเนี่ยเป็นไปได้ที่จะเป็นลักษณะมีความเป็นคนคิดเก่งอ่ะเราจะไม่ใช้คำว่าคิดมากก็ได้คนคิดเก่งกับคนคิดมากเนี่ยจริงๆมันเป็น2ด้านของเหรียญอันเดียวกันบางครั้งเราก็คิดเก่งเอาความคิดเก่งไปใช้ในการทำงานคิดเก่งอยู่แล้วนะคะเมจิเชียนมันเป็นพลังงานของดาวพุธน่ะมันจะเป็นเรื่องของคนที่มีสติปัญญาดีถนัดในการที่จะใช้ตรรกะคิดหาเหตุผลต่างๆก็ดูว่าเราน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไพ่ใบนี้มันจะเด่นในเรื่องของความคิดสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องการเรียนจริงๆอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปบ้างสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะคะหรือว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานในรูปแบบที่มันต้องใช้ความคิดเยอะๆนิดนึงอ่ะไม่แน่ใจเป็นอะไรดีนะไปทำงานเป็นผู้บริหารวางแผนแนววางแผนแนววางกลยุทธ์หรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นนักวิจัยอะไรแบบนี้นะคะดูลักษณะเด่นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดทีนี้แนวพลังงานพื้นฐานของไพ่ใบนี้นะคะมันจะบอกถึงการที่เราจะมีความคิดดีๆเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเลข4เนี่ยมันเป็นเลขของการ manifestation หมายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆการดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราต้องการเข้ามาจริงๆแล้วเมจิเชียนอะไรแบบนี้นะมันเป็นพลังงานของมานิเฟสเตอร์หมายถึงคนที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้อย่างที่ต้องการแล้วมันก็มีพลังงานที่พี่ดินบอกไปแล้วว่าเราใส่ความพยายามเข้าไปเท่าไหร่ในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นอย่างมากนะคะไพ่ใบนี้ดูจะตอกย้ำเรื่องนั้นมีความซิงกันอยู่เบาๆนะคะเลข4เนี่ยมันเป็นเลขของการมานิเฟสเตชันหมายความว่าสิ่งที่มันเคยไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตน3อ่ะ3มันแบนๆเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนขึ้นมาสัมผัสได้จับต้องได้เลข4มันเป็นเลขความมั่นคงอยู่แล้วยกตัวอย่าง4เหรียญเนี่ยคือความมั่นคงหรือว่าอะไรล่ะเรือนที่4อย่างเงี้ยก็เป็นพลังงานของบ้านของคอมฟอร์ทโซนของความมั่นคงเวลามันเป็นเลขคู่มันคือพลังงานของเลข4 2เด้งนะคะ2เด้งเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปค้นพบอะไรบางอย่างที่มันเป็นเส้นทางสู่ความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งในชีวิตของเราอะนะคะดูดีมากๆเลยนะเป็น Angel Number โดยมันให้ความรู้สึกถึงการชี้นำของจักรวาลนิดนึงสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราโอกาสที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมาแบบที่เราไม่คาดฝันหรือมาแบบที่ทำให้เรารู้สึกว้าวรู้สึกมหัศจรรย์มากก็เป็นไปได้มาดูใบต่อมาขอโทษนะคะอันนี้พี่ดินไม่ได้ใช้ตำแหน่งกลับหัวนะแต่ดูเหมือนเราจะถือไพ่กลับหัวยังไงบอกไม่ถูกอันนี้ดีก็คือแบบไพ่ใบนี้มันจะพูดถึงโอกาสที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างเช่น
เราได้โอกาสหนึ่งแล้วโอกาสนี้มันนำไปสู่โอกาสอื่นนำไปสู่โอกาสอื่นต่อเรียงกันไปเหมือนสายโซ่เหมือนลูกโซ่แบบนี้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยอย่างสมมุติว่าเราไปเรียนต่างประเทศเราได้โอกาสสอบชิงทุนชนะได้ไปเรียนต่างประเทศพอไปเรียนปุ๊บโอกาสนั้นมันนำเราไปสู่เรียงเราไปเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกเราได้ไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ทำงานวิจัยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ยกตัวอย่างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่เคยเรียนปริญญาเอกเราได้โอกาสให้ไปช่วยงานเขาแล้วจากการที่เราได้โอกาสตรงนี้เนี่ยมันทำให้พอเราเรียนจบแล้วเขาเสนอเขาออฟเฟอร์โอกาสให้เราอยู่ต่อทำงานต่อไปกลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่ทำงานต่างประเทศยาวนานหรือว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่ถาวรไปเลยอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างไพ่มันไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้นใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าเราอ่านอันนี้พลังงานใกล้ๆเพียงแต่ว่าดูว่าโอกาสที่เราจะได้เนี่ยหลังจากฝนตกฤดูฝนของเราได้ผ่านไปเนี่ยเราจะเจอโอกาสดีๆที่มันจะนำไปสู่โอกาสต่อไปและโอกาสต่อไปและโอกาสต่อไปไม่สิ้นสุดนะคะดูดีมากๆเลยมันเป็นพลังงานฟิลเดียวกันกับแชริออตไงอย่างที่บอกเราจะบุกตะลุยไปปีดินแดนค้าศึกได้ไม่รู้จบใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นน่าสนใจอันนี้มันคือไม่แน่ใจว่าต้องออกเสียงว่ายังไงอากาชาอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับห้องสมุดนะคะที่เก็บเรคคอร์ดในชีวิตไว้มันจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับ Divine Plan อะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็ข้อความข้างล่างเนี่ยก็เขียนไว้ทำนองว่าเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยทุกไกด์ถูกนำทางด้วยอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตนของเราเป็นพลังงานของจักรวาลอะไรทำนองเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนที่พี่ดินบอกตอนไหนสักตอนนึงนะเราก็อ่านไพ่เพลินจนเราลืมไปแล้วว่าใบไหนเราอ่านอะไรไปบ้างกันนะคะแต่ว่าดูกลุ่มเนี้ยโอกาสที่มันจะเข้ามาในชีวิตมันน่าจะเป็นอะไรที่ดูมหัศจรรย์ในวันที่มันเข้ามาครั้งแรกเราอาจจะนึกไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นรู้สึกว่าก็ฉันก็ดิ้นรนฉันก็ต้องได้สิโอกาสเนี้ยถ้ามันไม่ได้ฉันจะทำอะไรต่อไปล่ะพยายามขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครั้งแรกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามองว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวสำหรับคนกลุ่มนี้โอกาสมันจะมาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะค้นพบเราจะรู้สึกขึ้นมาในวันนึงว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยถ้าวันนั้นฉันไม่ได้มาเรียนต่อที่นี่หรือถ้าวันนั้นฉันไม่ได้เริ่มต้นทำสิ่งนี้ชีวิตคงไม่นำพาฉันมาสู่สิ่งนี้อันนี้น่าจะเป็นอนาคตอันไกลนิดนึงแต่ดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างชี้นำเรากับอีกอย่างนึงที่การันตีได้เลยจากการขึ้นของไพ่ใบนี้ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เรากำลังพยายามจะไปเริ่มต้นใหม่เส้นทางใหม่ในอนาคตของเราอะนะคะมันจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยบางคนอาจจะยังสงสัยได้นิดนึงมันขึ้นไพ่ลักษณะความสับสน5ไม้เท้าขึ้นมาแต่ไม่ต้องสงสัยเราจะหลุดพ้นจากฤดูฝนเราจะได้ไปเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ใช่ที่มันจะนำเราไปสู่สายรุ้งของเราอะนะคะดีมั้ยชอบนะมีความสุขจังโอเคเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวพี่เรนจะเปิดไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ปิดนะคะก็คือพี่จักรวาลอยากจะบอกอะไรอีกคำหนึ่งมาว่ามาอาจจะเป็นการสรุปหรือเป็นการบอกอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เขาอะนะคะมาดูกันเลยนะคะไพ่ดอกไม้ที่คิดถึงอยากใช้ต้องได้ใช้ขึ้นมาเป็นดอกคอสมอสแล้วก็เป็นข้อความข้างล่างเนี่ยเขียนไว้ว่าออเดอร์มันจะหมายถึงระเบียบนะคะสิ่งที่มันดูมีระเบียบดอกคอสมอสเนี่ยมันเป็นดอกที่ดอกไม้ที่บานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะพี่ดินมักจะนึกถึงเวลาพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ในการทำนายมันคือฤดูของการเก็บเกี่ยวผลน่ะเพราะฉะนั้นพี่ดินคิดว่าพี่จักรวาลน่าจะอยากบอกว่าในที่สุดเราจะได้รับผลลัพธ์จากแรงงานของเราที่เราลงทุนลงแรงไปความพยายามของเราจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนแล้วก็ดูว่าชีวิตของเรามันจะมีระเบียบควบคุมได้มากขึ้นนะคะคือดูคนกลุ่มนี้มีความเป็นนักคิดอย่างหนึ่งแล้วดูมีความเป็นคนที่น่าจะชอบวางแผนเป็นไปได้ที่เราอาจจะรู้สึกเหมือนถ้าเรายังวางแผนแล้วไม่เห็นความชัดเจนว่าชีวิตในวันนี้ของฉัน1เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าฉันจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเราอาจจะเป็นคนว้าวุ่นอะพลังงานทาวเวอร์มันขึ้นมาเป็นใบเราน่าจะเป็นคนที่ไม่จริงๆมันไม่มีใครชอบสถานการณ์แบบทาวเวอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวอย่างธาตุไฟหรืออะไรแบบนี้อย่างพี่รินอย่างเงี้ยสถานการณ์ทาวเวอร์บางทีมันทำให้เราตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งอะไรแบบนี้อยากจะต่อสู้แต่ว่าดูคนกลุ่มนี้เป็นไปได้ที่เราจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราชอบชีวิตที่มันมีการวางแผนได้เราอาจจะเป็นแนวราศีธาตุดินหรือว่าธาตุน้ำพลังงานธาตุน้ำมามีมีกรกฎอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะราศีที่ได้พูดถึงมีตุนขึ้นมานิดนึงด้วยนะคะ
ก็ถ้ามันตรงมันจะเป็นการดับเบิลคอนเฟิร์มถ้าไม่ตรงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสรุปอีกรอบหนึ่งคือชีวิตของเราดูว่าในที่สุดเราจะได้รับผลจากความพยายามของเราและชีวิตของเรามันจะมีระเบียบเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปยังมีแผนการได้มันจะไม่เกิดความว้าวุ่นหรือสับสนอลหม่านขึ้นอีกแล้วชีวิตมันจะสงบสุขควบคุมได้แล้วเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกมีความสุขกันนะคะเป็นการปิดที่สวยงามมากๆอีกครั้งนึงของพี่ไพ่นะพี่ไพ่เขาปิดได้ดีจริงๆทุกครั้งอ่ะเขาขึ้นอะไรมาพี่ลินก็ว่าดีหมดแหละเราชอบโอเคเอาละค่ะพี่ลินก็จะจบคำทำนายสำหรับกลุ่มนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามมาจนจบหวังว่ามันจะมีประโยชน์เป็นกำลังใจให้บ้างในวันที่ฝนตกอากาศเหน็บหนาวหรือว่าเปียกปอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปอื่นๆต่อไปวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย